LH Hotel เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LH Hotel ครับกอง Trust เนี่ยเขาเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในโรงแรมคุณภาพสูงทำเลดีเยี่ยมครับโดยกอง Trust LH Hotel เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าและค่าบริการต่างๆของสิทธิการเช่าโรงแรมที่อยู่ในกอง Trust นั่นเองครับตอนนี้เนี่ย LH Hotel เนี่ยกำลังมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโรงแรม Grand Center Point พัทยาและ Grand Center Point Space พัทยาครับก่อนที่ไปดูว่าเขาโตกันยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนว่ากอง Trust LH Hotel เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับหลายคนน่าจะรู้จักแลนด์เฮ้าส์ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแลนด์เฮ้าส์เขามีธุรกิจโรงแรมด้วยนะชื่อโรงแรม Grand Center Point ซึ่งเป็นโรงแรมของกลุ่มเองนะครับโรงแรมนี้ถือเป็นโรงแรมของคนไทย 100% และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราสามารถที่จะร่วมลงทุนไปกับธุรกิจโรงแรมของกลุ่มแลนด์เฮ้าส์ได้ด้วยเพราะเขามีกองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ LH Hotel ซึ่งเทรดอยู่ในตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้วครับปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีของ LH Hotel เลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังฟื้นตัวรายได้และกำไรของกลุ่มโรงแรมก็กลับมาแล้วหุ้นโรงแรมหลายๆตัวนะครับก็มีการกลับมาจ่ายปันผลผลประกอบการของกองทรัสต์เนี่ยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับตอนนี้เนี่ย LH Hotel เนี่ยกำลังมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโรงแรม Grand Center Point พัทยาและ Grand Center Point Space พัทยาครับโดยทั้ง2โครงการเนี่ยอยู่ในทำเลพัทยาเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพัทยาเลยทีเดียวเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับโรงแรม Grand Center Point พัทยานะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่มีจุดเด่นเพราะอยู่ติดกับศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาห่างจากชายหาดพัทยาเพียง500เมตรสะดวกสบายในการเข้าออกโรงแรมได้ถึง3ถนนเลยครับส่วนโรงแรม Grand Center Point Space พัทยานะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมธีมอวกาศที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ลองไปพักกันมาแล้วนะครับถือเป็นโรงแรมที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มีสวนน้ำและเครื่องเล่น4โซนบนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตรศูนย์ประชุมขนาดใหญ่รวมถึงมีสปาออนเซนวิวทะเลด้วยครับซึ่งสปาออนเซนวิวทะเลเนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวก่อนที่ไปดูว่าเขาโตกันยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนว่ากอง Trust LH Hotel เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับLH Hotel เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LH Hotel ครับกอง Trust เนี่ยเขาเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในโรงแรมคุณภาพสูงทำเลดีเยี่ยมครับโดยกอง Trust LH Hotel เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าและค่าบริการต่างๆของสิทธิการเช่าโรงแรมที่อยู่ในกอง Trust นั่นเองครับณปัจจุบัน LH Hotel มีการลงทุนในสิทธิการเช่าของโรงแรมที่ไหนบ้างเรามาดูกันครับ1โรงแรม Grand Center Point Terminal 21ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณแยกอโศกใจกลางเมืองย่านธุรกิจในกรุงเทพโดยอยู่บนศูนย์การค้า Terminal 21อโศกติดกับจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า2สายทั้ง BTS สถานีอโศกและ MRT สถานีสุขุมวิทโครงการเหลือระยะเวลาการรับรู้รายได้จากสิทธิการเช่าประมาณ17ปีครับ2โรงแรม Grand Center Point ลาดตำลีอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีลาดตำลีใกล้แยกราชประสงค์ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญทางธุรกิจที่มีทั้งอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวสวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมืองโครงการเหลือระยะเวลาการรับรู้รายได้จากสิทธิการเช่าช่วงประมาณ14ปีครับ3โรงแรม Grand Center Point สุขุมวิท55อยู่ในซอยสุขุมวิท55หรือว่าซอยทองหล่อนั่นเองใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อใจกลางย่านทองหล่อโดยเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่ขึ้นชื่อโครงการเหลือระยะเวลาการรับรู้รายได้จากสิทธิการเช่าประมาณ23ปีครับโดยการลงทุนเพิ่มเติมของ LH Hotel เนี่ยจะเป็นการเพิ่มอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินในกองทรัสต์จากระยะเวลาสิทธิการเช่าประมาณ 18.1 ปีจะเพิ่มเป็น 22.2 ปีครับรวมถึงเพิ่มการกระจายความเสี่ยงทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งและผู้เข้าพักที่หลากหลายมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวประเภท FIT Corporate Travel Agent และลูกค้าประเภทครอบครัวส่งผลให้หลังจากการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยกอง Trust LH Hotel จะมีทรัพย์สินอยู่ในทำเลที่โดดเด่นทั้งในกรุงเทพและพัทยาซึ่งเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดย LH Hotel เนี่ยถือเป็นกอง Trust ประเภทธุรกิจโรงแรมที่มีสินทรัพย์และมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ณปัจจุบันครับในมุมของผลตอบแทนของ LH Hotel นะครับผมขอแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยคือก่อนโควิด-19ช่วงที่2คือหลังโควิด-19ครับโดยก่อนโควิด-19นะครับกอง Trust จ่ายประโยชน์ตอบแทนสูงขึ้นทุกปีที่ 0.93 บาท 0.97 บาท1.10 และ 1.11 บาทต่อหน่วยต่อปีในปีที่2559ถึงปี2562ครับและแน่นอนว่าตอนที่เกิดโควิด-19 เนี่ยทุกธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการปิดเส้นทางการบินหรือนโยบายการเดินทางเข้าประเทศ
อย่างไรก็ดีนะครับกองทรัสต์ได้มีผลประกอบการฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่กลางปี2565ด้วยคุณภาพและความพร้อมของทรัพย์สินแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่ได้มีการเดินทางเข้ามาเทียบเท่าระดับปกติก่อนโควิด-19ก็ตามและผลการดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ในช่วง8เดือนครึ่งของปี2566กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.88 บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันก่อนเกิดโควิด-19ตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศได้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในงวด6เดือนปี2566นี้อัตราการเข้าพักของโรงแรมกลุ่ม Grand Center Point ในกรุงเทพของกองทรัสต์ปัจจุบันกลับมาสูงถึงประมาณ 90% เลยทีเดียวครับรวมถึงอัตราการเข้าพักของทรัพย์สินใหม่ที่พัทยานะครับก็สูงถึงอัตรา 91% เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้อัตราค่าห้องพักของโรงแรมในกลุ่มนะครับก็กลับมาดีกว่าก่อนช่วงเกิดโควิด-19แล้วเนี่ยประมาณ 20% เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่กลับมาเริ่มต้นใหม่เท่ากับก่อนโควิด-19นะครับจะเปรียบเสมือนกับมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองถ้าเปรียบเทียบมีห้องพัก100ห้องนะครับมีคนเข้าพักมากถึงประมาณ90ห้องเลยทีเดียวด้วยอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ไม่น้อยกว่าเดิมรายได้ของโรงแรมเนี่ยก็จะกลับมาเติบโตได้และแน่นอนว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อิงอยู่กับรายได้ของโรงแรมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเช่นกันครับแม้ว่าธุรกิจโรงแรมในตอนนี้จะมีการเติบโตนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปราศจากความเสี่ยงนะเพราะว่ากองทรัสต์เนี่ยมีการรับรู้รายได้ทั้งแบบคงที่และแปรผันถ้าวันใดโรงแรมมีการใช้บริการน้อยก็อาจจะทำให้รายได้แปรผันเนี่ยลดลงได้ส่งผลให้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เนี่ยมีโอกาสลดลงได้เช่นกันครับในทางกลับกันถ้ามีคนใช้บริการมากขึ้นรายได้ก็จะโตมากครับในจุดนี้นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักกันเอาเองสุดท้ายก็ต้องบอกนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญระดับโลกเลยทีเดียวราคาไม่แพงคุ้มค่ามีความสวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกเลยการลงทุนในกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทรัสต์เนี่ยถือเป็นการลงทุนที่อยู่ในเมกะเทรนด์ซึ่งกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่โดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับและถ้าสนใจ LH Hotel นะครับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมสามารถจองซื้อได้วันที่16-20ตุลาคม2566และประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่24-27ตุลาคม2566ผ่านธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมเนี่ยจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่จะมีการประกาศในวันที่9ตุลาคม2566และประชาชนทั่วไปจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่จะมีการประกาศในวันที่20ตุลาคม2566ทั้งนี้จะมีการคืนส่วนต่างหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดครับ